ได้ชื่อว่าตัวผอมเพราะเป็นคนตัวไม่ผอมแต่อยากตัวผอมแบมได้ชื่อว่าเบบี้ก็เพราะเป็นเบบี้ของตัวผอมโฮย่าได้ชื่อว่าอุดอุดเพราะเวลากินข้าวมักไม่หายใจทำเสียงอุดอุดเหมือนตัวหมูเรื่องของเราเริ่มขึ้นที่วัดค่ะแต่อาจจะไม่ใช่วัดที่เราไปทำบุญกันเพราะชื่อเต็มของมันคือ Temple Lounge เป็นร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่แบบไปทำงานพาร์ทไทม์อยู่ช่วงนั้นวันนั้นวันที่10พฤษภาคม2009อยู่ๆก็มีชายร่างท้วมคนหนึ่งหน้าตาไม่น่าประทับใจเดินเข้ามาแนะนำตัว HiI Tommy เรางงๆก็บอกกลับไปว่าชื่อแบมยินดีที่ได้รู้จักแล้วเขาก็เดินจากไปก็คิดในใจว่าสบายดีหรือเปล่านะแต่คนเนี้ยวันเดียวกันนั้นเป็นคืนคอนเสิร์ต Body Slam มาเล่นที่ DC แบมก็ไปกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วก็เจอคนร่างท้วมคนนั้นอีกละชื่ออะไรก็จำไม่ได้อยู่กับคนไทยที่บัมก็รู้จักแล้วเขาก็มาขอยืมมือถือตอนนั้นพูดว่าอะไรก็จำไม่ได้ไม่ได้ยินแต่ก็ให้เขาไปปรากฏว่าคุณร่างท้วมเอาไปโทรเข้ามือถือตัวเองค่ะหลังจากคอนเสิร์ตวันนั้นบัมจะได้รับเมสเซจจากทอมมี่อ๋อชื่อทอมมี่นี่เองวันละครั้ง2ครั้งไม่มีอะไรมากสั้นๆเช่น Good morningAre you? แล้วทอมมี่ก็มาที่ร้านบ่อยๆบางทีมากับเพื่อนบางทีมาคนเดียวแต่งตัวไม่เคยดีเลยสักครั้งเสื้อยืดขากวยอีแตะตลอด ก็พยายามทำเป็นไม่เห็นแต่ทอมมี่ก็มาแนะนำตัวทุกครั้ง Hi I Tommy ก็รู้แล้วล่ะว่าชื่อทอมมี่นะตอนนั้นเริ่มคิดว่าแกร้านอ้วนเตี้ยสติดีหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากวันนั้นทอมมี่ก็พยายามชวนออกไปกินข้าวหลายสัปดาห์ต่อมาก็เลยได้เลิกบอกให้ไปรับที่โรงเรียนแล้วไปกินข้าวกันแล้ววันนั้นเองบัมก็ได้เห็นทอมมี่เป็นอีกคนหนึ่งไปเลยใส่กางเกงสีขาวเสื้อเชิ้ตสีฟ้าถือดอกกุหลาบหนึ่งช่อรออยู่หน้ามหาลัยข้างรถเขาหนังไทยหนังไทยแล้วยังพาไปกินอาหารโปรดซูชิริมแม่น้ำในจอร์จทาวน์อีกด้วยแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดาของเราสองคนเวลาผ่านไปความรักของเราก็เพิ่มขึ้นจนวันที่28กุมภาพันธ์2010ความรักของเราก็เป็นตัวเป็นตนจับต้องได้มีสี่ขาชื่อโฮย่าตามทีมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ที่มีสุนัขพันบูลด็อกเป็นสัญลักษณ์และก็เหมือนความรักของเราโฮย่าโตวันโตคืน10ปอนด์20ปอนด์30ปอนด์ตอนนี้80ปอนด์แล้วค่ะโฮย่าทำให้เราใกล้กันมากขึ้นโฮย่าเป็นใหญ่ที่สุดในครอบครัวกินเล่นนอนแล้วให้เราเดินตามแกะอึเป็นที่รักของทุกคนที่ได้สัมผัสและมีแต่คนบอกว่าโฮย่าเหมือนทอมมี่ทั้งหน้าตาและนิสัยเอ๊ะหรือว่าทอมมี่เหมือนโฮย่าวันขอแต่งงานทอมมี่ไม่ได้พาไปร้านหรูๆเปิดไวน์ขวดแพงๆเพราะไม่คิดว่าฉากพวกนั้นสะท้อนความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือชีวิตหลังแต่งงานดังนั้นการขอแต่งงานจึงเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์เราทอมมี่เรียกโฮย่ามาแล้วบอกให้บัมไปหยิบขนมโมจิที่เพิ่งซื้อมาจากญี่ปุ่นให้เขาหน่อยเบบี้จ๋าเอาโมจิให้ตัวผมหน่อยพอบัมเปิดกล่องโมจิขึ้นมาก็เห็นแหวนอยู่ในนั้นทอมมี่คุกเข่าหนึ่งข้างแล้วพูดว่า It's one 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 Will you be my only one หนังไทยอีกละก็คิดว่าเป็นการขอแต่งงานที่เพอร์เฟคที่สุดในครัวทอมมี่มักเป็นพ่อครัวใหญ่เพราะทำอาหารเก่งบัมมักได้เป็นผู้ช่วยหั่นผักและโฮย่าเป็นเด็กหลังครัวคอยเก็บกวาดเวลาเศษอาหารตกพื้นค
ความสัมพันธ์ของเราเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดามาโดยตลอดและวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเริ่มการเดินทางที่เรียบง่ายด้วยกันเพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่ธรรมดาธรรมดานั่นแหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตThe look in your eyes